ความนอบน้อมต่อพระพุทธศาสนานะสีแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองนะ ความเจริญรุ่งเรืองในเกี่ยวกับเรื่องของพระศาสนาเนี่ยรู้ไหมว่าเราได้พระไตรปิฎกมาจากไหนพระไตรปิฎกได้มาจากพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งได้อัญเชิญเอาพระไตรปิฎกจากเมืองลาวเมืองศรีสัตนาคนหุดและมาก่อตั้งมาบูรณะมาเรียบเรียงให้เรารู้จักกับพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าตากเนี่ยหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยนะมีความเกี่ยวพันกับพระศาสนาเยอะมากนะในยุคของศรีโคตบูลเนี่ยเขาเรียกพระเขาจะเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวน้อยเรียกสามเณรเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยคือเอาไว้เหนือหัวเวลาพระเดินผ่านคนพวกนี้พุทธศาสนิกชนจะนั่งลงเวลาพูดกับพระคนพวกนี้จะพนมมือตลอดคือแสดงซึ่งความนอบน้อมอยู่ตลอดจะไม่เหมือนคนสมัยนี้นะแต่ศีลธรรมนั้นมันเริ่มลดน้อยถอยลงจากเจ้าอยู่หัวก็เหลือคำว่าเจ้าหัวสั้นลงมาด้วยการเรียกก็เรียกสั้นลงมานะจากเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือคำว่าจัวน้อยจัวน้อยนะจัวน้อยหมายถึงสามเณรนะนานเข้านานเข้านานเข้าจากจัวน้อยก็เหลือแต่น้อยนะทุกวันนี้เรียกเณรเรียกยังไงน้อยน้อยน้อยนะเรียกน้อยอย่างเดียวคือมันสั้นลงมาเรื่อยๆสั้นลงมาเรื่อยๆนั่นมันบ่งบอกถึงจิตใจคนด้วยนะจิตใจคนก็สั้นลงสมัยก่อนคนจะเรียนหนังสือจะทำอะไรก็ตามจะเรียนที่วัดมีปัญหาอะไรก็จะออกไปปรึกษาพระนะมีปัญหาอะไรก็จะปรึกษาพระเพราะว่าหนึ่งพระเป็นครูนะพระเป็นผู้สอนคนถึงกลัวบาปนะทุกวันนี้พระไปเรียนกับโยมโยมเป็นครูพระเป็นนักเรียนนะมันต่างกันนะมันสลับกันแล้วนะนะเมื่อมาสองสิ่งนี้มันเริ่มสลับกันนะมันมองมันทำให้เราเห็นว่าใครนับถือใครนะพระนั่งอยู่ข้างล่างโยมนั่งสอนอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะคือถามว่าบวชเพื่ออะไรบวชเรียนไม่ได้บวชเพื่อพ้นทุกข์ไม่ได้บวชเพื่อเอาแก่นแท้ของพระศาสนาบวชเพื่อเอาการศึกษาอาวุธการศึกษามันมีการบวชเรียนเยอะแยะมากมายนะซึ่งสมัยนั้นสมัยก่อนไม่มีนะแล้วเวลาบวชเรียนเนี่ยบางทีถ้าเป็นครูเป็นพระก็ดีไปแต่ถ้าครูเป็นโยมนะซึ่งบางวิชาเนี่ยสมัยพระอาจารย์เป็นสามเณรก็เรียนกับคุณครูผู้หญิงนะครูที่สอนก็เป็นผู้หญิงนะเพราะว่ามันเป็นวิชาทางโลกไงนะพวกคณิตศาสตร์พวกอังกฤษพวกวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นครูที่เป็นโยมมาสอนนะสามเณรก็ไปนั่งเรียนนะคือเราก็จะเห็นว่าสำนักเรียนแต่ละสำนักเนี่ยในสมัยที่เราบวชเป็นสามเณรเนี่ยนะมันไม่ได้มีความนับถือในเรื่องของพระศาสนานะอยู่กับศาสนาแต่ไม่ได้เข้าใจศาสนามันไม่เหมือนอิสลามนะอิสลามนี้เขาจะสอนตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กน้อยเลยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กบวชเป็นสามเณรเนี่ยมันไม่ได้ศรัทธานะมันบวชเพราะว่าอยากได้วุฒิการศึกษาเฉยๆก็จึงไม่จำเป็นที่จะต้องถือศีลไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีความเชื่อในเรื่องของศีลอะไรมากมายตกเย็นมาก็เตะฟุตบอลนะบางทีก็ซ้อมมวยเล่นมวยปั้มนะต่อสู้กันเหมือนเด็กทั่วไปนะดีไม่ดีตกเย็นมาก็ต้มมาม่าปลากระป๋องกินนี่ฟุ้งไปหมดเลยนะสำนักเรียนส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้อันนี้พระอาจารย์เล่าในถึงช่วงที่พระอาจารย์บวชเป็นสามเณรซึ่งพระอาจารย์จะต่างจากสามเณรทั่วไปพระอาจารย์จะชอบอยู่สันโดษอยู่คนเดียวนะเพื่อนอาจจะเล่นกันนะเล่นกันคือเราก็จะไปอยู่ท้ายวัดได้กรดไปอยู่คนเดียวไปนั่งสมาธิภาวนาอยู่หลังป่าช้านะ
อาจารย์จะไปแบบนั้นแหละนะนะพระสงฆ์เป็นครูพิเศษมาสอนครับโรงเรียนมัธยมที่บ้านที่ลำนาบางเงินอ๋อถ้าแบบนั้นดีนะคือพระออกไปสอนญาติโยมก็ดีไปอย่างแต่ถ้าญาติโยมสอนพระเนี่ยมันจะเริ่มเห็นซึ่งความก้าวร้าวนะและยิ่งถ้าโยมมีความรู้มากโยมทุกวันนี้เขาเรียกว่าหัวหล่นอยากล่ำหัวดำอยากเทศนะทุกวันนี้มีแต่คนที่สอนธรรมะส่วนมากเป็นโยมด้วยนะนะเขาไม่ได้สนใจเรื่องศีลแล้วนะเขาถือแค่ว่าตอบโต้ตอบกันแข่งกันไหมอย่างเงี้ยอวดธรรมแข่งกันนะแล้วก็จะมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นสมมุติมันไม่เกี่ยวหรอกกับผ้าเหลืองหรือไม่ใช่ผ้าเหลืองนะมันเกี่ยวอยู่ที่จิตใจนะก็จะไปสรุปอยู่ตรงนั้นนะจะไปสรุปอยู่ตรงว่านะถ้าผ้าเหลืองไม่ถือศีลผ้าเหลืองก็ไม่ต่างจากโยมนี่เงี้ยนะเอาแล้วนั่นคือตัดสินเอาเองแล้วนะนะตัดสินเอาเองแล้วเพราะความรู้มากมันทำให้เราลบล้างความเชื่อหลายสิ่งหลายอย่างนะจริงคนทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบนั้นเลยนะไปมาพระกับโยมเหมือนเพื่อนกันพระกับโยมไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันนะต่อให้เราเข้าวัดทุกวันนี้เราก็เข้าวัดเพื่อไปถ่ายรูปเพื่อไปเที่ยวนะน้อยมากที่จะเข้าวัดแล้วด้วยความนอบน้อมจริงๆนะยังมีความเชื่อในพระศาสนาจริงๆเนี่ยยังมีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษจริงๆเนี่ยจะน้อยส่วนมากจะอวดธรรมอวดรู้มากกว่านะคิดว่าตัวเองรู้มากกว่าพระนะพระยังรู้พระไตรปิฎกไม่เท่าเราเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเอาความรู้ของตัวเองนี่แหละนะมาจองหองในใจนะความจองหองในใจมันก็เกิดขึ้นโดยที่คนเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากพระเทวทัตนะไม่ต่างจากเทวทัตนะเทวทัตก็รู้เยอะเหมือนกันสร้างบารมีมาเยอะเหมือนกันแต่เมื่อเทวทัตมีความจองหองกับพระพุทธเจ้าก็จึงทำให้เทวทัตเนี่ยนะไปตกนรกไงนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นมาจากขุมนรกขุมนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสำเนียกระวังอยู่ตลอดเวลาอย่าก้าวล่วงนะอย่าก้าวล่วงพระสงฆ์ต่อให้พระรูปนั้นจะทำดีหรือไม่ดีก็ตามนะถ้าไม่ดีมันก็เป็นกรรมของพระรูปนั้นแต่เราอย่าเอากรรมพระมาใช้อ่ะพูดง่ายๆคือถ้าเราไปก้าวล่วงเราเอากรรมพระมาใช้ทันทีต่อให้คุณจะมีความรู้มากแค่ไหนก็ตามแต่กรรมที่คุณกระทำนะมันส่งผลแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกว่าโตบุญนี่หัวดำคนการโตบาปนั่นหัวหล่นโฮมเหลืองนะโตบุญนี่หัวดำคนการคือเขาให้บูชาการบูชาคือการได้บุญนะการบูชาคือการได้บุญส่วนมากเราจะเห็นสมัยก่อนเขาจะใช้ขี้ผึ้งผึ้งนี่คือผึ้งแท้นะนะเทียนแล้วเอามาฟั่นเป็นเทียนนะเขาจะใช้รังผึ้งอ่ะมาล้อมแล้วก็ฟั่นเป็นเทียนจะไม่ใช้เทียนไขเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เราใช้เทียนไขเทียนไขนี่เป็นเทียนที่ทำจากไขวัวไขควายนะไขวัวไขควายแต่ว่าเทียนสมัยก่อนจะใช้ทำจากผึ้งซึ่งถ้าถามพระอาจารย์ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์จะต่างกันมากระหว่างเทียนผึ้งกับเทียนไขเทียนผึ้งนี่ถูกกลั่นกรองจากรังของผึ้งแต่เทียนไขถูกกลั่นกรองจากเนื้อสัตว์นะเพราะฉะนั้นบางคนบอกเวลาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าเอาเนื้อสัตว์นะใช่ไหมเราจะได้ยินว่าอย่าเอาเนื้อสัตว์แต่คุณลืมไปว่าเทียนที่คุณกำลังไหว้พระอยู่นั่นน่ะมันคือไขวัวไขควายต่างกันไหมคราวนี้กับเนื้อสัตว์นะต่างกันไหมนะไม่ต่างกันนะพระอาจารย์ว่านะเพราะมันมาจากซากของวัวควายมันมาจากซากของวัวควายแม้แต่ถ้วย
กระเบื้องที่เราช่วยกาไก่อย่างเงี้ยนะช่วยตาไก่อย่างเงี้ยก็มาจากกระดูกของสัตว์มาจากกระดูกวัวกระดูกควายที่เขาเอามาบดแล้วก็มาหล่อหลอมให้เป็นถ้วยถ้าเราศึกษาเข้าไปถึงตำนานของวัดถ้ำภูผาแอกอย่างเงี้ย ก็จะรู้ว่าหลวงปู่ลิ้นเนี่ยท่านจะไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากสัตว์เลยนะถ้วยท่านไม่ใช้กระเบื้องท่านไม่ใช้ช้อนท่านไม่ใช้ท่านจะใช้ทุกอย่างที่ทำจากกะลามะพร้าวนะท่านจะใช้ทุกอย่างที่ทำจากกะลามะพร้าวและท่านจะฉันเจนะท่านจะฉันเจแล้วหลวงปู่ลิ้นน่ะแล้วก็จะใช้เทียนที่เป็นเทียนพึ่งเท่านั้นนะเทียนที่ทำจากไขท่านไม่ใช้เลยไม่ว่าจะแต่งขันห้าไม่ว่าจะทำจุดบูชาพระรัตนตรัยหรืออะไรก็ตามท่านจะใช้เทียนที่ฟั่นจากรังผึ้งเท่านั้นนะใช้เทียนที่ฟั่นจากรังผึ้งเท่านั้นซึ่ง และท่านก็จะรู้ว่าวันไหนที่มีมดตกลงไปตายในสำรับกับข้าวเนี่ยท่านจะไม่ฉันเลยนะญาติโยมพอท่านไม่ฉันก็จะเอามาดูว่ามันมีอะไรตกลงไปตายหรือเปล่านะปรากฏว่าเจอมดบ้างเจอเส้นผมบ้างเจอสัตว์ที่ตกไปตายนั่นคือท่านรู้ล่วงหน้าเลยนะหลวงปู่ลิ้นนะมันมีตำนานของท่านอยู่ความศักดิ์สิทธิ์มันจะต่างกันการบูชาพระพุทธรูปในสมัยก่อนก็ต่างกันกับคนทุกวันนี้คนทุกวันนี้พากันขายพระด้วยการที่เราจะเห็นว่าที่ท่าพระจันทร์นี่เยอะแยะมากมายเลยกองอยู่มาเนินเทินทึกพระสมเด็จนี่เป็นกะละมังเลยนะซึ่งเราเห็นแบบนี้เราก็มีความรู้สึกว่าความคือเรามองเห็นอนาคตของพระศาสนาเรามองเห็นอนาคตของความเชื่อว่าคนพุทธนะที่กำลังทำลายพระพุทธศาสนานะมีทั้งเซียนพระเซียนพระก็จะเป็นการส่องกล้องดูตำหนิของพระรุ่นนั้นพระรุ่นนี้ที่เกิดปาฏิหาริย์นะของศักดิ์สิทธิ์จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจของเราไม่เคารพไม่มีความนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่สนใจพวกเราเลยเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าโตบุญนี่หัวดำก้นการใครอยากได้บุญจงมีจิตใจที่นอบน้อมและบูชานะเหมือนผึ้งเหมือนรังผึ้งที่เอามาทำเทียนนั่นแหละเมื่อไหร่ที่จุดบูชาเมื่อไหร่ก็เป็นบุญ นั่นหมายถึงอะไรคนโบราณเขาหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่จิตของเรานอบน้อมต่อพระรัตนตรัยไม่ก้าวล่วงพระรัตนตรัยเมื่อนั้นแหละเรียกว่าบุญบุญจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตเกิดศรัทธาเกิดความนอบน้อมนะแต่ทุกวันนี้จิตของเราความศรัทธามันรู้สึกว่ามันมีวิกิกิจฉาคือความลังเลสงสัยนะคือมันไม่เต็มร้อยนะทำบุญอยู่แต่ว่าใจของเราผู้ทำบุญมันไม่เต็มร้อยเหมือนแต่ก่อนนะเขาจึงเรียกว่าการกราบพระแบบไม่มีความลังเลสงสัยเนี่ยเราเริ่มจะหายากนะเราเริ่มจะหายากว่าอุ้ยกราบพระแบบไหนที่เราจะได้บุญเยอะนะเราต้องไปกราบพระแบบไหนถึงจะได้บุญเยอะอย่างเงี้ยคือโยมก็จะไปมองว่าไอ้พระรูปนี้ไม่น่าศรัทธาแต่โยมก็ยังไปทำบุญเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางเลือกนะแล้วการบวชทุกวันนี้ก็บวชง่ายอย่างเงี้ยคราวนี้เราไปเห็นพระที่อยู่ตามท่าพระจันทร์นะมีเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่ตามท่าพระจันทร์เป็นกะละมังโดยเฉพาะช่วงนั้นเลยช่วงอะไรจตุคามรามเทพอย่างเงี้ย โอ้โหตอนนั้นเยอะมากไปสถานที่แห่งไหนเราจะเจอจตุคามรามเทพหมดเลยทุกวัดที่จะบูรณะสร้างวัดวาอารามก็จะสร้างจตุคามรามเทพขึ้นมาพอสร้างจตุคามรามเทพขึ้นมาเจตนาของผู้สร้างเพื่อปรารถนาที่จะเอารายได้นะ
จากการสร้างเหรียญสร้างจตุคามขึ้นมาเอามาบูรณะวัดวาอารามแต่คราวนี้เมื่อมันเยอะมากๆเมื่อมันเยอะมากๆจตุคามรัมมเทพองค์ละ5บาทก็ยังไม่มีคนบูชาแต่ก่อนนี้จะมีการเพ้นสีด้วยนะเพ้นสีแล้วก็ใครได้แขวนจตุคามนี่โอ้โหแบบดูศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งอันนี้มันก็จะมีเรื่องราวของจตุคามมาจากทางนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ ทำไมคนไทยเราบูชาแค่ฉาบฉวยนะมันไม่ได้บูชาจริงๆอ่ะบูชาแค่ฉาบฉวยแค่เขาลือเขาเล่ากันมานะแต่พอมันหมดข่าวลือความน่าเชื่อถือตรงนั้นก็หายไปทุกวันนี้จตุคามกองอยู่เต็มไปหมดนะเอาให้เฉยๆก็บางคนก็ไม่อยากเอาให้เฉยๆก็บางคนก็ไม่อยากได้นะปี49นี้ฮอตมากเลยว่างั้นนะฮอตจริงๆปีนั้นต้องยอมรับเลยว่าฮอตจริงๆนะไปตรงไหนเราจะเจอทั้งนั้นเลย ทุกวันนี้มันก็เลยเรามีวัดไว้เพื่ออะไรเรามีวัดไว้เพื่ออะไรถ้าคนกรุงเทพก็จะมองเห็นชัดเจนกว่าคนต่างจังหวัดนะพอจตุคามแล้วก็มาเป็นไอ้ไข่ใช่ไหมนะก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคราวนี้ก็เราจะมองเห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยเราเห็นอะไรในวัดถ้าเราเข้าวัดเราจะเห็นอะไรสมัยก่อนโน้นพระจะไม่มีตำแหน่งนะสมัยสีโคตบูรณ์พระไม่มีตำแหน่งนะไม่มีพระครูนั้นไม่มีพระครูนี้ไม่มีเจ้าคณะนะนั้นเจ้าคณะนี้พระเทพพระต่างๆเนี่ยไม่มีนะซึ่งจะมามีเพราะในยุคของราชวงศ์จักรีนะก่อนหน้านั้นไม่มีนะพระจะดูกันที่อาวุโสพันเตจะนับถือกันที่อาวุโสพันเตจะไม่มีพระครูหรือเจ้าคณะปกครองอย่างนี้ไม่มีนะ มันไม่มีตำแหน่งเกิดขึ้นกับพระนะในสมัยก่อนนะแต่ด้วยนะบุรณกษัตริย์ของประเทศไทยอยากจะเชิดชูพระพุทธศาสนาจึงได้ตัดจึงได้มีการมอบตำแหน่งให้แก่พระนะนะให้พระนี่ได้มีตำแหน่งมีพระครูชั้นนั้นชั้นนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยจนบางทีพระอาจารย์ดูพัดยศยังดูไม่ออกเลยพัดยศเนี่ยว่ามันเป็นพัดยศของตำแหน่งอะไรกันแน่เพราะว่าพัดยศนี่จะใช้ในงานหลวงเท่านั้นนะอย่างของพระอาจารย์เนี่ยนะมันจะคล้ายๆกันเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นพัดยศนะจะเป็นพัดยศนะซึ่งพัดยศอันนี้ถ้ามองดูเผินๆมันก็จะเหมือนพัดยศเจ้าคณะอำเภอเลยนะนะเป็นพัดยศซึ่งจะระวังมากนะเพราะว่าจะใช้ในงานลาดไองานหลวงเท่านั้นนะจะเอาไปใช้ทั่วไปไม่ได้นะพัดยศเนี่ยนะเพราะถือว่าเป็นพัดยศอันนี้จะเป็นพัดยศพระครูฐานานุกรมคือพระครูฐานานุกรมนี่จะเป็นองค์ตัวแทนของในหลวงนะซึ่งจะมอบถวายแก่พระแค่จังหวัดหนึ่งจะได้รับแค่5รูปเท่านั้นนะเจ้าคณะจังหวัดแต่ละรูปแต่ละองค์จะสามารถมอบพัดยศนี้ให้กับพระที่มองเห็นว่ามีคุณงามความดีได้แค่5รูปเท่านั้นนะถ้าหมดจาก5รูปคือหมดสิทธิ์นะนะหมดจาก5รูปคือหมดสิทธิ์คืออันนี้ไม่ได้สอบไม่ได้อะไรแต่เอาคุณงามความดีที่ตัวเองกระทําเท่านั้นนะปกติจะเป็นในหลวงมอบแต่ในหลวงมอบอำนาจให้กับเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้มอบแทนเป็นองค์เป็นตัวแทนพระองค์อย่างเงี้ยนะจังหวัดหนึ่งจะมีแค่5รูปเท่านั้นที่จะได้พระครูแบบว่าฐานานุกรมนะคราวนี้เราเห็นอะไรในกรุงเทพนะเราเห็นอะไรในกรุงเทพเราเห็นว่าวัดน่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดน่าจะเป็นสถานที่สวดมนต์ภาวนาถูกไหมนะแต่พระอาจารย์ไปอยู่กรุงเทพเนี่ยพระอาจารย์เห็นว่าวัดเป็นตลาดนัด นึกออกไหมนึกออกไหมคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยวัดเป็นตลาดนัดนะ
มีหมดเลยนะแต่ก่อนพระอาจารย์ไปเดินตลาดเนี่ยไปเดินตลาดไหนตลาดวัดนั้นตลาดวัดนี้นะใช่ไหมใช่ไหมเราอยู่กรุงเทพเป็นแบบนั้นจริงไหมนะคือเราจะเห็นว่ามันมีตลาดเกิดขึ้นอยู่ในวัดนะแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะในตลาดน่ะนะเอากางเกงในไปขายในวัดอย่างเงี้ยเอากางเกงในไปขายในวัดเอากุ้งหอยปูปลาไปขายในวัดเอาอะไรต่อมีอะไรอ่ะคือเครื่องกินน่ะเครื่องกินอย่างพวกเนื้อทรงเนื้อสัตว์อะไรมันก็คือตลาดน่ะคือย้ายตลาดไปไว้ในวัดและก็จะเป็นอย่างนั้นแทบทุกวัดเลยนะมันมีเยอะมากนะพระอาจารย์ไปซื้อของทีไรพระอาจารย์ไม่ได้ไปเข้าห้างหรอกพระอาจารย์ไปซื้อของที่วัดนะเดี๋ยวมันก็มีตลาดนัดตอนเย็นบ้างนะวัดนั้นวัดนี้เราก็จะย้ายไปตามตลาดอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เข้าใจว่านั่นคือการทำมาหากินนะนั่นคือการทำมาหากินแต่นั่นก็ควรจะมีเขาเรียกว่าให้มันอยู่จุดของใครของมันบ้างอย่างเงี้ยเนาะนะคือตลาดก็ให้มันเป็นตลาดไปวัดก็ให้เป็นวัดไปอย่างเงี้ยกรุงเทพมีที่จอดรถด้วยเจ้าค่ะนะมันมีหมดอ่ะนะโคโยตงโคโยตี้อะไรเงี้ยนะพึม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 บางทีพระอยู่บนกุฏิก็โอ้โหนะไม่รู้จะอะไรนะอะไรนะโอเคโอเคบางทีพระก็จะนะโอเคโอเคอยู่ข้างบนนะอ้าวพระก็คนนะนะพระก็คนนะไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะหนีกิเลสมาแล้วนะนะยังเอากิเลสเข้าไปหาพระอีกนะนะบางทีก็นะดาดีดงอะไรนะมันก็เป็นไปได้นะอายุโอเคบ้างนึกภาพออกไหมหัวล้นๆเนี่ยหัวล้นๆแล้วแบบว่าไม่มีคนเห็นน่ะไม่มีคนเห็นน่ะเพราะว่าเสียงมันเล้าใจใช่ไหมล่ะมันบึ้ม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 อยู่ข้างล่างนะพระก็อยู่บนกุฏิแล้วคราวนี้นะไม่รู้พระไม่รู้ชีแหละนะก็จะอายุโอเคหลับตาลงมันก็ไม่มีใครเห็นเราแล้วใช่ไหมล่ะนะได้จังหวะที่พระได้ปล่อยได้ปลดปล่อยนะถ้าไม่มีคลิปนะเราก็จะไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคลิปที่แบบว่ามีคนถ่ายไว้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของพระเหลืองมันมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเงี้ยนะเห็นไหมคราวนี้มันเกิดจากอะไรล่ะมันก็เกิดจากโยมนี่แหละไม่ระวังพระไม่รักษาพระช่วยกันพอไม่รักษาพระช่วยกันพระก็เป็นไปได้หมดแหละนะพระก็คนเนาะนะตอนบิณฑบาตก็เป็นพระเนี่ยแต่ตอนกลับมาถึงกุฏิมันก็เป็นอีกอย่างนึงอ่ะนะใช่ไหมล่ะเพราะอยู่ในกุฏิเนาะตลาดมันก็อยู่นอกกุฏินะนะแต่เสียงลำโพงมันเข้ากุฏินี่ปีเนาะนะบางทีก็โอ้ยไปเดินดูบ้างแล้วบางทีโยมกับพระแทบจะเดินสวนกันเลยว่านะคือแบบว่าไปเลือกซื้อของอ่ะพระก็อยากจะหาซื้อของเหมือนกันสามเณรก็อยากมีของใช้เหมือนกันก็ไปหาเลือกซื้อของอย่างเงี้ยนะซึ่งพอมันเป็นตลาดแล้วเนี่ยมันก็มันเหมือนความศักดิ์สิทธิ์มันก็หายไปนะมันเหมือนความศักดิ์สิทธิ์มันก็หายไปนี่แหละมันก็เลยย้อนกลับมาดูว่าสมัยก่อนสมัยโบราณสมัยโบราณมันมีจารีตประเพณีอะไรนะเหตุ12ข้อง14นะทำไมแต่ละที่จะมีศาลหลักบ้านมีศาลหลักเมืองนะอันนี้มีเจ้าเมืองนะมีเจ้าเมืองในภพภูมิอีกภพภูมิหนึ่งเจ้าเมืองหลักเมืองของจังหวัดก็คือผู้ว่าแต่หลักเมืองของจังหวัดอีกแบบหนึ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนั้นๆเราจะเห็นว่าทุกจังหวัดจะมีหลักเมืองนะจะมีหลักเมืองจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนั้นๆซึ่งถ้าเรามาเห็นคนยุคนี้ที่ประมาทและก้าวล่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคราวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะหันมาสอนคนซึ่งไม่ต่างกันกับคนที่ตัดไม้ทำลายป่าสุดท้ายคนเหล่านั้นก็ถูกธรรมชาติลงโทษเวลาที่ธรรมชาติลงโทษคนเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาน้ำป่ามันมาเราจะเห็นน้ำท่วมทุกปี
นะเราเห็นน้ำท่วมทุกปีเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปทำลายป่าเราเห็นคนถล่มทับคนตายก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้เหมือนแต่เก่าก่อนต้นไม้ยืนต้นต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีพอต้นไม้ไม่มีน้ำมามันก็เกิดคล้ายกันกับคนหัวโล้นนะเวลาราดน้ำลงมันต้องรับหายไปมันไม่เหมือนคนมีผมนะนะถ้าคนมีผมน้ำลงไปมันก็ยังมีส่วนที่เป็นผมเนี่ยเก็บน้ำไว้อยู่นะทำให้ต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าไหลหลากนะไม่ว่าจะเป็นคนถล่มไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยผลผลิตของเกษตรกรนะถ้าไม่มีพ่อหลวงมาตั้งโครงการที่ทำเขื่อนต่างๆนะที่การทำเขื่อนต่างๆเพื่อกักเก็บน้ำนะก็จะทำให้น้ำเวลามันมามันก็จะมาแรงมากเลยนะถ้าไม่มีเขื่อนนะถ้าไม่มีเขื่อนหรือไม่มีคนทุกวันนี้ไปทำบ้านไปถมดินขวางทางน้ำนะในเมื่อเราไปทำขวางทางน้ำแล้วก็เบี่ยงเบนทางน้ำสัญชาตญาณของน้ำมันก็ไหลลงสู่ที่ต่ำตรงไหนมันต่ำมันก็ไปตรงนั้นนะคราวนี้อย่างเวลาน้ำท่วมแต่ละครั้งนะแม่น้ำชีบ้างแม่น้ำมูลบ้างแม่น้ำโขงบ้างแม่น้ำปิงวังยมนั่นนะแม่น้ำสายหลักๆถ้ามันไปท่วมขึ้นมาแม่น้ำป่าสักอย่างเงี้ยก็จะเป็นวงกว้างนะหลายหมื่นไร่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ท่วมแค่ไร่สองไร่นะมันท่วมยาวไปหมดนะมันท่วมยาวไปหมดคือธรรมชาติถูกทำลายและคอยดูเวลาธรรมชาติเอาคืนธรรมชาติเอาคืนมันก็เอาหนักเหมือนกันนะมันเอาหนักเหมือนกันแต่คนเราก็อย่างว่านะมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีที่ไปนะแต่การทำลายทรัพยากรธรรมชาติสุดท้ายจะถูกธรรมชาติลงโทษนะถูกธรรมชาติลงโทษคนจะตายเป็นเบื่อนะศาสนาก็เหมือนกันการทำลายศรัทธาการทำลายความเชื่อการทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อจิตใจคนไม่มีความเชื่อก็เหมือนภูเขาที่ไม่มีต้นไม้เวลาที่มันถาโถมเข้ามานะมันเข้าไปกัดกร่อนจิตใจของผู้คนแล้วเมื่อนั้นแหละโลกจะไม่น่าอยู่เมื่อนั้นโลกจะไม่น่าอยู่เมื่อที่เราแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อแล้วแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่เชื่อแล้วเรื่องเทพภูมิเทวดาถ้าพระเอามาสอนถ้าพระเอามาเล่าก็ไปหาว่าพระอวดอุตรินะหาว่าพระอวดอุตรินั่นหมายถึงการปาราชิกนะในปาราชิก4ข้อที่4คือการไม่อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนะไม่อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนแต่เราต้องเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตั้งกฎข้อนี้ขึ้นมามันมีสาเหตุมาอย่างไรและมันมีบทสรุปอย่างไรนะไม่ใช่ว่าไปจำกันมาแล้วก็ไปก้าวล่วงไปหาว่าพระรูปนั้นปาราชิกพระรูปนี้ปาราชิกซึ่งคำว่าปาราชิกเนี่ยมันแปลตามภาษาบาลีก็คือคำว่าแพ้เป็นผู้แพ้นั่นเองนะเป็นผู้แพ้ คือคำว่าปาราชิกต่อให้คุณไม่พูดต่อให้คุณไม่แสดงต่อให้คุณไม่ได้ทำมันบางทีความเป็นปาราชิกเนี่ยมันอยู่ที่ใจของคุณถ้าใจของคุณเป็นคนแพ้คุณก็คือปาราชิกเนี่ยนะคือผู้แพ้งนะในครั้งพุทธกาลเนี่ยทำไมข้อนี้จึงมีเกิดขึ้นนะคำว่าอวดอุตริอวดอุตริเนี่ยทำไมเราใช้กับพระเยอะแยะมากมายนะคำว่าอวดอุตริมันก็มีที่มาที่ไปในครั้งพุทธกาลก็มีเหตุเหมือนกันมีเหตุเหมือนกันนั่นก็คือเกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงนะเกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงไร่นาไม่อุดมสมบูรณ์ในช่วงนั้นจึงทำให้คนทั้งหลายนี่ อดอยากปากหมองนะ
ในเมื่อคน อดอยากปากหมองแล้วพระธุดงเนี่ย พระธุดงก็มีการจาริกธุดงทั่วไปนะแต่ว่าพระบางรูปเมื่อเห็นชาวบ้านเขายากจนชาวบ้านยังอดมื้อกินมื้อนะเรานึกดูว่าสภาพที่มันแห้งแล้งมากๆถึงขั้นว่าไม่มีข้าวจะกอกหม้อเลยเนี่ย คนยากจนข้นแค้นพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ผลผลิตออกมาไม่ดีนะทุกคนก็ต่างต้องอยู่เอาตัวรอดนะเหมือนกับเวลาที่เราเจอโรคระบาดอย่างเงี้ยเราก็อยู่ใครอยู่มันนะคือต้องเซฟเพื่อครอบครัวของตัวเองนะในช่วงที่เขาเรียกว่ามันข้าวยากหมากแพงนะพระธุดงค์พระที่ออกไปจาริกธุดงค์ก็เห็นความยากจนเห็นความแร้งแค้นของชาวบ้านพระบางรูปก็ถึงขั้นว่าอดนะพระบางรูปก็เอ้าไม่กินเหมือนกันอ่ะชาวบ้านก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วเราอดได้เราก็ต้องอดบ้างนะอดข้าวบ้างนะคือไม่เบียดเบียนชาวบ้านนะไม่เบียดเบียนชาวบ้านเพราะแค่ยังไม่เบียดเบียนชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่แล้วแต่คราวนี้มันมีพระอีกจำพวกหนึ่งที่เห็นว่าตัวเองก็จะอดตายอ่ะนะอ้าวถ้าแบบนี้เราจะทำยังไงดีถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยพวกเราอดตายนะพระสามพระห้ารูปนี้ก็ หาวิธีแล้วหาวิธีว่าเราจะทำแบบไหนเราจะทำแบบไหนดีนะก็จึงนัดกันว่าเอาอย่างนี้เราจะกลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านบอกว่าผมเนี่ยสามารถสื่อกับเทพภูมิเทวดาได้ใครอยากนะทำผลผลิตให้ดีทำมาค้าขายขึ้นหรืออะไรให้มาเอาเครื่องรางของขลังหรือมาให้ผมเคาะหัวให้นะเพราะว่าผมนี่คุยกับเทวดาก็ได้สื่อกับเทวดาก็ได้อะไรอย่างนี้คืออวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนและจิตของพระเรานั้นคือน้อมลาภเข้าหาตัวเองนะเมื่อถึงเวลาที่เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีพระบางรูปนี่ผอมแห้งแต่ก็มีพระบางกลุ่มนี่อ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นแล้วว่าพระทำอะไรพระเหล่านั้นทำไมถึงอ้วนณขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเขาอดอยากปากหมองกันแต่พวกท่านอุดมสมบูรณ์จากอะไรนะก็จึงได้รู้ว่าพระเหล่านี้พากันอวดอุตริเพื่อน้อมลาภเข้าหาตัวเองสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นโดยที่ตัวเองไม่ได้มีจริงนะนั่นคือการเบียดเบียนชาวบ้านนะแต่พระอีกกลุ่มหนึ่งกับผอมแห้งเพราะอะไรเพราะเห็นใจชาวบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้เห็นเหตุการณ์นี้พระองค์จึงได้ตรัสและอบรมพระภิกษุทั้งหลายว่าต่อแต่นี้ไปพวกท่านอย่าทำแบบนี้อีกเราถือว่าการทำเช่นนี้เปรียบเสมือนมหาโจรเปรียบเสมือนท่านเอาความเป็นพระเหลืองของท่านไปเป็นโจรไปปล้นชาวบ้านที่เขากำลังเดือดร้อนถ้าพระยังทำแบบนี้อีกต่อไปเราขอบัญญัติไว้ในบวรพระพุทธศาสนาว่าต่อแต่นี้ไปถ้าพระเราใดที่ทำแบบนี้ถือว่าท่านขาดจากความเป็นพระหนึ่งละท่านไม่มีในตนท่านไม่มีฤทธิ์ท่านไม่มีอิทธิปฏิหารจริงท่านไม่ได้เห็นเทวดาจริงท่านไม่ได้สื่อกับเทวดาได้จริงแต่ท่านกำลังหลอกลวงชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปถ้าพระภิกษุรูปใดอวดอุตริหรืออวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนและน้อมลาภเข้าหาตนถือว่าพระรูปนั้นขาดจากความเป็นพระและปิดนรกปิดสวรรค์เขาเรียกว่าปิดสวรรค์นะคือตายไปแล้วก็จะไม่ได้เกิดในสวงสวรรค์ได้เลยนะและก็ถูกวิบากกรรมนี้ปิดกั้นทางธรรมอีกหลายภพหลายชาติการที่จะบรรลุธรรมจะยากมากถ้าพระภิกษุเราได้ก้าวร่วงศีลข้อนี้เห็นไหมไม่ธรรมดาเลยนะแต่ถ้าพระภิกษุเราใดที่มีอิทธิฤทธิปฏิหารจริงมีคุณวิเศษจริงนะต่อให้มีจริงก็ถือว่าอาบัตินะอาบัติ
แต่เป็นอาบัติเบาที่สามารถปรงอาบัติได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังที่ใจของท่านว่าเจตนาของท่านมีการที่อยากจะหลอกลวงชาวบ้านไหมมีการน้อมล่าเข้าหาตัวเองไหมและมีจริงไหมถ้าไม่มีจริงก็ถือว่าท่านขาดจากความเป็นพระภิกษุแต่ถ้าท่านมีจริงก็ถือว่าเป็นปาจิตตีอะไรประมาณนี้นะมันมีที่มาที่ไปนะมันก็มีที่มาที่ไปของศีลของพระที่สำคัญหลักใหญ่ใจความสำคัญคือพระองค์ไม่อยากให้พระนี่แพ้ตัวเองนะเพราะปราชิกแปลว่าผู้แพ้เพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้ชนะตัวเองและท่านจะชนะทุกอย่างความเป็นเพศบรรพชิตของท่านคือผู้เห็นภัยบรรพชิตแปลว่าผู้เห็นภัยภัยแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะและที่สำคัญเราต้องเป็นผู้ที่สงเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมเป็นพระสุปฏิปันโนคือพระที่ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติในตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือญาญะปฏิปันโนทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเหมือนเราเป็นนักเรียนเนี่ยปฏิบัติดีก็คือเรียนดีทำยังไงเราจะเป็นนักเรียนที่ดีทุกวันนี้เราว่าเป็นนักเรียนที่ดีแล้วเหรอบางทีนี่เหมือนเรามาโรงเรียนแล้วเราโดดเรียนนะชาวพุทธทุกวันนี้ก็เหมือนนักเรียนที่มาเรียนแล้วโดดเรียนนะจะไม่ใช่ตั้งใจเรียนนะเราเคยเห็นไหมนะมาโรงเรียนแล้วปีนกำแพงอ่ะนะมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งจิตใจนะเป็นศาสนาแห่งความเชื่อถ้าเราไม่มีความเชื่อเราจะเชื่อหรือว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะเราเชื่อหรือว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเทวดาองค์นั้นองค์นี้เราเชื่อหรือว่าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระเจ้า10ชาติสร้างบารมี30ทัศน์4อสงไขยแสนกับมันเป็นเรื่องเล่าไม่มีใครได้คุยกับพระพุทธเจ้าไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าแต่ทำไมความเชื่อเหล่านี้ยังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้และพระองค์ก็จะบอกว่าไม่ได้สอนให้เชื่อแต่เล่าสู่ฟังถ้าอยากรู้ว่ามันจริงท่านจงไปปฏิบัติดูมะม่วงลูกนี้มันมีสีเหลืองถ้าเราบอกว่ามันหวานนะท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อมันอาจจะเปรี้ยวก็ได้นะพริกมันเป็นสีแดงๆเนี่ยถ้าเราบอกว่าหวานนะท่านก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อเพราะเป็นคำของครูบาอาจารย์อย่าเชื่อเพราะได้เรื่องเล่าสืบต่อกันมาแต่ท่านจงเชื่อตัวท่านเองท่านจะรู้จริงด้วยตัวท่านเองถ้าเมื่อไหร่ท่านเป็นคนชิมมะม่วงลูกนี้มันจะหวานจริงหรือมันจะเปรี้ยวท่านจะเป็นคนตอบตัวท่านเองพริกมันจะหวานหรือมันจะเผ็ดมันจะตอบตัวท่านเองถ้าเมื่อไหร่ท่านได้กินธรรมะก็เช็คเช่นเดียวกันความเชื่อทุกอย่างก็เหมือนกันนะท่านจะเชื่อได้มากและสนิทใจถ้าเมื่อนั้นท่านได้ลิ้มรสและสัมผัสด้วยตัวท่านเองการทำสมาธิภาวนาจึงได้มีบังเกิดขึ้นการเข้าฌานสมาบัติฌาน1 2 3 4จึงได้บังเกิดขึ้นอภิญญาจึงได้บังเกิดขึ้นนะพระที่ปฏิบัติดีทำสมาธิถึงก็จะสามารถที่จะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแต่พระองค์ก็ไม่สรรเสริญให้เอามาเล่าสู่ใครฟังต้องมีลูกล่อลูกชนอย่าให้มันอันนี้จนเกินไปอะไรประมาณนี้นะเพื่อให้รักษาศรัทธาให้ปลูกศรัทธาให้สร้างศรัทธาเจตนาดีย่อมส่งผลดีเจตนาไม่ดีก็ย่อมส่งผลไม่ดีนั่นเอง